อนุวัฒน์จัดให้วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่งจะเปิดให้เข้าสัมผัสและน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปครับปกติปาร์คเรนเจอร์เราจะปกป้องทรัพยากรอยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็ในเมื่อลาดตระเวนไปก็อาจจะมีกรุ๊ปประมาณนี้12-15คนเข้าไปทัศนศึกษาแอดเวนเจอร์เนเจอร์ออนเดย์จุดหมายของเรานะครับคือท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ระยะทางจากที่ทำการประมาณ22กิโลเมตรต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อหรือว่ารถโฟร์วีลเข้าไปเท่านั้นมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับเข้าไปทางซัมบอนภูกลุ่มข้าวผ่านป่าสน3ใบซึ่งถือเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดจากป่าสนเราเริ่มเข้าป่าทึบบางครั้งคุณผู้ชมโชคดีอาจจะได้เห็นสัตว์นานาชนิดครับนั่งรถเข้ามาไม่นานไก่ป่าเจ้าถิ่นเริ่มออกมาทักทายตามด้วยไก่ฟ้าที่เวลานี้ขอประลองกำลังโชว์หน้าจอช่อง7สีเรารอให้พวกมันประลองกำลังจนเสร็จนะครับแล้วก็ขับตามพวกมันมาอีกไม่นานในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์อันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับบรรยากาศเย็นสบายแบบนี้อดนึกถึงปางอุ๋งที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้พวกผมไม่รอช้านะครับรีบจัดแจงสัมภาระเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนดูพระจันทร์ริมน้ำท่ามกลางสายหมอกและบรรยากาศสุดโรแมนติกจุดนี้เป็นจุดที่ลำธารสายหลัก3สายของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไหลมารวมตัวกันนะครับก็จะมีพรมน้ำดำนะครับพรมน้ำใสนะครับพรมดินทรายนะครับคือเป็นชื่อลำน้ำมันจะไหลลงมารวมกันครับผมที่นี่ยังสมบูรณ์มากสังเกตจากการกางเต็นท์ของพวกเราอยู่ในสายตาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงไพรใช่แล้วครับมันคือช้างเพศผู้กินหญ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามห่างไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นพระอาทิตย์เริ่มอัสดงแล้วเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าต้องรีบอาบน้ำเพราะว่าอากาศจะหนาวเป็นครั้งแรกที่ผมอาบน้ำโดยมีช้างแอบดูอยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่อีกชุดก็เตรียมอาหารดงข้าวไม่นานก็ได้ข้าวสวยน่าทานทีเดียวครับดินเนอร์ท่ามกลางแสงจันทร์มื้อนี้พี่ๆต้อนรับผมด้วยต้มยำปลากระป๋องมะเขือยาวชุบไข่และน้ำพริกรสเด็ดเพราะว่าคืนนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการส่องสัตว์ขับรถออกมาไม่นานเราเจอนกขี้เสากำลังนอนอยู่แต่พอกวาดแสงไฟไปใกล้ๆสัตว์ชนิดหนึ่งกลับวิ่งหลบแสงไฟด้วยความตกใจเรารอจนมันแน่ใจว่าปลอดภัยก็เลยเผยโฉมออกมามันคืออีเห็นครับกำลังหาอาหารกินเมื่อมันอิ่มก็ปีนขึ้นมานอนบนต้นไม้ให้เราถ่ายรูปอย่างสง่างามปกติการส่องสัตว์เวลากลางคืนนะครับจะพบสัตว์จำนวนมากที่ออกมากินโป่งกล้องคาเมราแท็บที่ติดไว้สามารถบันทึกภาพมีช้างกวางหรือแม้แต่กระทิงรวมทั้งสัตว์มากมายท่ามกลางแสงจันทร์ที่สวยงามคืนนี้เจ้าหน้าที่นอนผูกเปลรอบนอกเพื่อความปลอดภัยรอให้พวกผมตื่นเช้ามาสัมผัสอันซีนของน้ำหนาวครับ5นาฬิกาเศษเสียงสัตว์ต่างๆปลุกพวกผมให้ตื่นขึ้นเงาสะท้อนในน้ำทำให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น2ดวงนะครับท่ามกลางสายหมอกที่ไหลเอื่อยนี่ขนาดเริ่มเข้าหน้าฝนหมอกยังเยอะขนาดนี้แล้วหน้าหนาวจะสวยขนาดไหนครับทุกฤดูกาลครับสามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้แต่ว่าความแตกต่างของแต่ละฤดูกาลก็จะมีความแตกต่างในตัวเขาเองนะครับอันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวสัมผัสได้ตลอดปีแต่อนุวัฒน์จัดให้ไม่ได้มาแค่สัมผัสอันซีนเท่านั้นนะครับเราจะมาตามหากล้วยไม้ดินเอื้องบุษราคำบางช่อในสูงถึง2เมตร60เซนติเมตรตามต่อพรุ่งนี้ครับอนุวัฒน์จัดให้จะเจอดอกนี้หรือเปล่าเมื่อวานอนุวัฒน์จัดให้พาไปนอนกลางป่าสัมผัสอันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ชมหมอกและก็ธรรมชาติยามเช้าอันซีนอีกอย่างหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวก็คือเอื้องบุษราคำนะครับเป็นกล้วยไม้ดินที่สูงใหญ่เท่าตัวคนนับเป็นกล้วยไม้หายากนี่คือภาพที่กลุ่มนักวิชาการสบอ11พิษณุโลกถ่ายเอื้องบุษราคำไว้ขณะเดินป่าดอกของมันสีเหลืองสวยงาม
ช่อดอกนี้สูงจากพื้นดินถึง2เมตรเศษหรือว่าท่วมหัวคนนะครับพวกผมไม่รอช้ารีบหุงหาอาหารมื้อเช้านี้เราได้ปลาช่อนภายในเขื่อนพี่ๆเขาก็เลยจัดให้เป็นปลาเผาแล้วก็ต้มยำเพิ่มพลังช่วงเช้าก่อนที่จะลุยป่าเป้าหมายของเรานะครับต้องขับรถโฟร์วิลลึกเข้าไปในป่าเราแวะพักที่ห้วยหินลาดเป็นจุดชมวิวแบบมุมกว้างครับหรือว่าพาโนรามาจากจุดนี้เราจะเห็นภูผาจิตยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวสูงจากระดับน้ำทะเล 1,227 เมตรจากการติดตั้งกล้องคาเมล่าแท็บตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์เราพบทั้งหมีกระทิงรวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่มากมายจากจุดนี้ไปนะครับขับไม่นานเราจะพบโป่งดินธรรมชาติซึ่งถือเป็นโป่งดินที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจุดนี้เขาเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าหรือว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสัตว์ทุกตัวต้องแวะเวียนมาลงกินโป่งดินจากการตรวจสอบเราอันนี้เราเจอรอยเท้าอะไรบ้างอ่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกกระทิงนะครับกระทิงเมยกวางนะครับหมูป่านะครับกิ้งด้วยเจ้าหน้าที่ยังสามารถบันทึกภาพช้างกำลังพอดรักกันอยู่ระหว่างพวกมันลงมากินโป่งดินและระหว่างที่เรากำลังเดินดูรอยเท้าสัตว์อยู่นั้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพบเอื้อมบุษราคำแล้วพวกผมเนี่ยรีบเข้าไปดูน่าเสียดายจริงๆครับเอื้อมบุษราคำที่เห็นประมาณน่องของผมดอกยังไม่บานทำให้ทีมงานของเราต้องออกเดินหากันใหม่ไม่นานเราก็พบเอื้องบุษราคำน่าเสียดายซ้ำสองดอกโรยทิ้งเหลือแต่ฝักไว้ให้เราดูต่างหน้าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มั่นใจว่าจะพบหรือไม่เพราะว่าผมเนี่ยมาช้าไปพวกผมยังไม่ตัดใจนะครับออกตามหากันต่อระหว่างทางเราเห็นทุ่งดอกกระเจียวป่าบานพอคลายความกังวลได้บ้างกระเจียวที่นี่จะแตกต่างจากที่จังหวัดชัยภูมินะครับแม้สีสันจะเหมือนกันแต่กระเจียวที่นี่ก้านดอกจะสั้นโผล่พ้นดินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าระหว่างที่เราเดินทางก็ทำให้พวกผมดูเพลินกันบ้างโดยเฉพาะฝูงผีเสื้อหลากสีที่ลงมากินเกลือแร่ตามข้างทางดอกไม้ป่านานาชนิดอย่างกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งก็คือเอื้องยี่โถชูดอกสีม่วงสวยงามครับต้นมอคาวมอแกงลิงมันกำลังดักจับแมลงและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นดอกของต้นมอข้าวมอแกงลิงมีกลิ่นหอมอ่อนเดินดูนานทีเดียวครับในที่สุดเราก็พบเอื้อมบุษราคำกล้วยไม้ดินหายากดอกโรยไปบ้างบางส่วนแล้วแต่ความสูงของช่อนี้ก็เกือบ170ซมนะครับเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เขาจะอยู่ครับประมาณ2อาทิตย์เวลาขอบานแค่2อาทิตย์เท่านั้นประมาณแค่2อาทิตย์ก็จะเป็นฝักกล้วยไม้ดินเอื้อมบุษราคำจะบาน2ช่วงด้วยกันคือเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคมช่วงฤดูแล้งเนี่ยหัวของมันจะซ่อนอยู่ใต้ดินรออากาศเหมาะสมหรือว่าเข้าหน้าฝนช่อดอกของมันก็แทงขึ้นมาเหนือพื้นดินสูงประมาณ2เมตรถึง2เมตร60ซมช่อดอกโปร่งนะครับประกอบไปด้วยดอก30ถึง50ดอกสีเหลืองสะดุดตามันมีอยู่ทางจีนตอนใต้เนปาลพม่าลาวไทยนะครับนี่แหละครับกว่าจะตามหากล้วยไม้ดินเอื้อบุษราคำกล้วยไม้หายากไม่ใช่ง่ายๆชวันคำหอมถ่ายภาพอนุวัตจัดให้สวัสดีนะครับ